สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมอนเซนะครับก็จากไตเติลที่ทุกท่านได้ดูกันไปเมื่อกี้สักสั้นๆนิดนึงนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเริ่มตัดต่อที่เป็นแบบว่าคลิปวีล็อกท่องเที่ยวเบาๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นน้ำจิ้มแต่ถ้าฝีมือพัฒนามากขึ้นก็จะทำให้ยาวกว่านี้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสแรกในการทำ What's in my bag นั่นเองนะครับว่าเป็นนึกว่าสำหรับผมแล้วผมพกอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ใช้กระเป๋าใบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาแนะนำของแบรนด์ Gaston Luca นะครับเป็นแบรนด์ของสวีเดนนั่นเองนะครับก็คือเป็นกระเป๋าเป้นะครับทรงกระเป๋าเป้ที่มีเอกลักษณ์การดีไซน์แล้วก็การออกแบบรวมถึงแมทเทียลที่ใช้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่รักต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า What's in my bag สำหรับ one day ที่ของผมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเรามาดูที่ตัวกระเป๋านะครับว่ากระเป๋าใบนี้มันดีแล้วก็ตอบโจทย์ผมอย่างไรนะครับก็จะมาดูว่ามันจุอะไรได้บ้างนะครับผมก็สำหรับกระเป๋าใบนี้เป็น Gaston Luca นะครับขนาด16นิ้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันข้างในนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวิธีการใช้เขาก็ใช้วิธีการคล้องจากตัวกลัดตัวนี้นะครับเป็นตัว L นะครับกลัดเข้าไปตรงสายสตรัปแบบนี้นะครับด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องเปิดปิดให้วุ่นวายหรือว่ายุ่งยากมากนักนะครับแต่ถึงเราจะไม่ปิดของเขาเลยเนี่ยก็สามารถที่จะปิด coverเท่ๆปล่อยเป็นแบบปล่อยๆอย่างนี้ได้ก็จะดูแบบแหวกแนวดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องที่จำเป็นที่จะต้องกลับไปทุกครั้งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูข้างในนะว่ามันสามารถจุอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็สามารถที่จะใส่คอมพิวเตอร์ MacBook Pro 13นิ้วได้นะครับอันนี้ผมก็ชอบพกพาไปทำงานอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันดีไซน์มันก็มีความบางค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับก็สามารถจะพกพาไปได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพกในส่วนของกล่องแว่นตานั่นเองนะครับอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับโดยแว่นที่ผมใช้ก็มีหลายท่านค่อนข้างที่จะมาถามแล้วจะเป็นแว่นของ Gucci นะครับเป็นเลนส์โอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ตามพวกร้านแว่นชั้นนำปกติทั่วไปนะครับรวมไปถึงนะครับก็มีกล้องนั่นเองครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าปกติแล้วถ้าผมอยู่แค่ในเมืองไปเที่ยวตามห้างก็จะไม่ได้พกกล้องอะไรไปถ้าจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะพกกล้องไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ A7C นะครับเป็นของ Sony นะครับก็สามารถพกได้ทุกที่เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแว่นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแว่นกันแดดของ Yves Saint Laurent นะครับอันหนึ่งนะครับจะเห็นว่ายังไม่หมดนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์อันนี้ของ Bottega คือใช้มานานมากใช้ทนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังพก pouch นะครับอันนี้เป็น cosmetic pouch ของแบรนด์ Gaston Luca เหมือนกันนะครับก็ปกติแล้วผมจะใส่พวกอย่างที่ทราบดีผมจะพกพวก accessory เล็กๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเวลาใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่พวก container หรือกระเป๋าย่อยอย่างเงี้ยจะทำให้เราหาของค่อนข้างยากนะผมจึงเลยแบ่งกระเป๋าออกมาอีกหนึ่งกระเป๋าไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราหาเนี่ยจะได้แบบหยิบเข้ามาหยิบขึ้นมาใช้ได้ง่ายนะในนี้นะครับสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ใบเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็อันนี้ก็จะใส่พวกคอสเมติกพาวช์ของพาได้อีกอันนึงนะครับอันนี้อันเล็กๆเอาไว้ใส่พวกแบบลิปมันพวกเมาส์สเปรย์ต่างๆนะครับไว้ในนี้นะครับเราก็จะมีตัวกุญแจรถนะครับใส่ไว้กุญแจรถกุญแจบ้านแล้วก็คีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงอันนี้ก็จะเป็นพวกคีย์พาวช์หรือวิตตอง2ใบนะครับก็ใส่พวกเหรียญแล้วก็บัตรหรือว่าการ์ดต่างๆนะที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นตัวคาร์ดโฮลเดอร์นะครับอันนี้ก็เอาใช้เล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเข้ายิมหรือว่าเป็นขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือของแบรนด์ Gaston Luca นั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับนี้เป็นแค่ pouch เล็กๆน้อยนะครับนอกจากนี้ผมก็ยังพก pouch ของ Prada ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ pouch อันนี้ผมก็ไว้ใส่พวกสายชาร์จพวกทิชชู่พวกแบบยาอะไรอย่างเงี้ยครับว่า plaster เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินก็จะพกใส่ไปด้วยนะครับแค่นี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็เป็น What's in my bag สำหรับone day travel trip ของผมสำหรับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับเรามาดูในส่วนของกระเป๋ากันว่าของแบรนด์ Gaston Luca เนี่ยเขามีดีอย่างไรแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับครับคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวกระเป๋าบ้างนะครับก็คือของแบรนด์ Gaston Luca เป็นแบรนด์จากสวีเดนนั่นเองนะครับคำว่าสวีเดนเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นแบรนด์ยุโรปนะครับ
ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของ quality อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบรนด์สวีเดนเขาเป็นเก่งในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับก็คือในเรื่องของเฉพาะ innovation นะคือทุกproduct ของเขานะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่หนัง PU หรือว่าไม่ใช่หนังสัตว์นะครับแต่ว่าในด้านของวิชั่นของเขาที่มีความอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมก็คือเขาจะไม่ใช้ในส่วนของหนังสัตว์หรืออย่างเงี้ยมันจะทำให้ปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เราทราบดีว่าหนังสัตว์มันต้องมาฟอกสีมาทำอะไรเงี้ยทำให้เกิดสารเคมีแล้วก็สิ่งตกค้างเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะครับโดยวัสดุ material กระเป๋าใบนี้เขาทำจากหนังเวแกนนะครับหนังเวแกนคืออะไรนะครับหนังเวแกนก็คือถ้าพูดง่ายคือเวแกนคือพวกมังสวิรัตินั่นเองนะครับนั่นเองนะก็คือว่าเวแกนมันก็คือทำมาจากหนังที่ทำมาจากผักผลไม้แล้วก็เปลือกไม้ต่างๆพวกนี้นะครับคือเขาเอามาผ่านกรรมวิธีแล้วก็ตีเป็นหนังของกระเป๋าแบบนี้นะครับฉะนั้นใครที่มี mindset ต่อการรักสิ่งแวดล้อมนะครับหนังเวแกนก็เป็นอีก material หนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้นะครับซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นตัวcosmetic pouch หรือว่าตัวเป้รุ่นนี้นะครับก็ทำมาจากหนังเวแกนนะครับแล้วข้อดีของเขาคือว่าน้ำหนักเบานะครับทนทานกว่าหนัง PU ครับคือหนังเวแกนเนี่ยมันจะไม่หลุดไม่ลอกออกแล้วก็ในส่วนของ surface ของเขานะครับไม่ว่าจะเลอะไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำหรือว่าคราบมันต่างๆก็คือสามารถที่จะเช็ดได้ใช้น้ำหมาดๆชุบแล้วก็เช็ดก็ออกนะครับไม่ต้องดูแลรักษามากมายรวมไปถึงมันลดแบคทีเรียในการสะสมก็คือหนังมันจะแบบไม่ขึ้นลาแล้วก็ทนต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกทางเรื่องนึงนะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านของสิ่งแวดล้อมก็คืออยากใช้กระเป๋าที่มีส่วนหนึ่งที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันคือเราแคร์พวกสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันที่ด้านนอกกันก่อนนะครับสำหรับแมทเทียลตัวนี้นะครับก็ด้านหน้านะครับมันจะเป็นบัคเคิลเป็นทำจากโลหะแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการล็อกมันคือใช้การกลัดไปในช่องที่เป็นสแตรปด้านหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็วิธีการกลัดมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะนะครับก็คือสามารถที่จะเกี่ยวเข้าไปในห่วงได้แต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการกลัดก็สามารถที่จะติดฝากระเป๋าแฟลปไปได้ทีเดียวเลยครับก็คือจริงจริงผมว่าแค่ติดแค่นี้ถ้าสมมติว่าเราสะพายกระเป๋าก็พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาหยิบกล้องหยิบของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งกลัดทีเดียวครับแค่ติดแฟลปไปตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้กระเป๋าได้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับขนาดของเขานะครับความสูงนะครับอยู่ที่45เซนนะครับความยาวของฐานอยู่ที่35เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับเขาจะมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ13นิ้วกับ16นิ้วแต่ว่ารุ่นที่ผมเอามารีวิวอยู่นี้จะอยู่ที่16นิ้วนะครับก็คือดูจากความสูงแล้วก็ขนาดของผมแล้วผมเหมาะที่จะใช้16นิ้วมากกว่าถ้า13นิ้วมันจะดูเล็กเกินไปไม่ค่อยเข้ากันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสีดำสีเขียวอะไรครับรวมไปถึงสายสแตรปเนี่ยก็จะมีทั้งสีน้ำตาลหรือสีดำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้สำหรับตัวผมเองเนี่ยที่ทราบดีว่าผมชอบสีดำก็เลยเลือกที่จะเป็นสีดำล้วนทั้งใบนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันที่ด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะก็จะเป็นหนังเวแกนเรียบๆนะเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นมินิมอลนะครับด้านในนะก็จะเป็นกระเป๋าทรงโล่งแบบนี้นะครับชั้นตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ MacBook ได้1ชั้นนะมีช่องกันแข็งๆแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับกระเป๋าทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านในนี้นะครับลงไปถึงด้านข้างเนี่ยเขาจะสามารถที่จะมีหมุดเอาไว้เงี้ยครับเอาไว้ปิดแล้วก็ปิดแบ็คได้นะสำหรับคนที่ต้องการให้กระเป๋ามันเก็บทรงหรือว่าไม่ได้ใส่ของมากนักอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะปิดได้ทั้งสองด้านเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้ใช้เวลาเราปิดเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราปิดแฟลปลงไปเนี่ยกระเป๋ามันจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่รูปมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราสะพายมันก็จะกระเป๋ามันจะไม่เปิดแล้วก็แบบไม่ดูแบบใหญ่จนเกินไปนะครับคราวนี้เรามาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋าทรงมินิมอลเรียบๆแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะเขียนว่า Gaston Luca Stockholm หรือว่าสวีเดนแบรนด์ของเขาเองนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะมีซิปใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นแบบกันน้ำนะครับสามารถที่จะใส่ของแบบเล็กๆน้อยๆแบบบางๆได้อย่างเช่นอะไรที่ต้องหยิบบ่อยๆครับอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตหรือว่าโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถที่จะเก็บไว้ในพ็อกเก็ตทั้งสองข้างของเขาซ้ายและขวาแบบนี้ได้นะครับก็ลืมไปอย่างนึงครับด้านในครับสามารถที่จะใส่กระบอกน้ำได้ด้วยเพราะเขามีช่องแบ่งเอาไว้นะครับข้างๆก็คือว่าเป็นตรงนี้นะครับข้างในจะเห็นว่ามันจะมีช่องไว้ใส่กระบอกน้ำนิดนึงนะครับอยู่
แอบอยู่ตรงด้านข้างอันนี้ก็สามารถที่จะเป็น all in one bag ได้เลยหรือว่า backpack สำหรับไปเที่ยวต่างๆนะครับคราวนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสายสะพาย2ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการบุกับผ้านะครับซึ่งข้อดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความอับชื้นนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นเป้ที่ทำจากหนังหรือว่าเป็นแมทเทียลที่เป็นอะไรที่เป็นหนังทั้งผืนอะไรเงี้ยเวลาเราสะพายแล้วยิ่งเมืองไทยมันเมืองร้อนใช่ไหมมันจะทำให้เกิดการอบและจะทำให้เกิดผื่นแพ้ได้นะครับซึ่งจะบอกว่าการที่เขาใช้ผ้าบุเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนทำให้เรามันไม่สึกอบอ้าวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมันทำให้ซัพพอร์ตในส่วนของหลังคือว่ามีความแบบเบาสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเขาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีการออกแบบที่มินิมอลแล้วก็สวยงามครับหนังเวแกนเนี่ยดูดีๆมันจะแบบมีความมันแล้วก็เงางามครับแล้วก็มันข้อดีคือเนี่ยมันสามารถเช็ดได้แล้วก็ทนน้ำได้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องวอรี่เกี่ยวกับพวกฝนจะตกแดดจะออกหรือว่าอะไรกระเด็นหรือสแปชมาเลอะสามารถที่จะเช็ดได้ด้วยน้ำหมาดๆนั่นเองนะครับคือมันดีมากจริงนะครับเป็นแบบนี้ด้านก้นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเป้จากแบรนด์ Gaston Luca ที่เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมชื่นชอบเลยนะครับโอเคครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกระเป๋าที่เป็นตัวเป้แบ็คแพ็คใบใหญ่แล้วนะครับเรามาดูกันที่ตัว cosmetic pouch 2ของบ้างนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเรียบง่ายนะครับโดยขนาดของใบนี้นะครับก็ความยาวอยู่ที่24เซนนะครับสูง15เซนแล้วก็กว้างประมาณ3เซนติเมตรนะครับก็ใบนี้นะครับสามารถที่จะจุได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากที่ผมทำให้ดูใน What's in my bag ไปนะครับแล้วก็ด้านในนะมีช่องเล็กๆช่องเดียวตรงนี้นะเอาไว้ใส่พวกทิชชู่อะไรได้แล้วก็ใส่พวกเครื่องสำอางคอสเมติกต่างๆเวลาเราไปเที่ยวได้เช่นเดียวกันครับด้านบนนะครับก็จะเป็นซิปนะครับเป็นซิปแบบนี้นะครับเปิดปิดได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับลื่นโดยรวมแล้วทั้งการตัดเย็บแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับใบนี้นะครับใบเล็กจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ใบใหญ่ของผมที่เป็นตัวกระเป๋า16นิ้วใบนี้นะครับจะอยู่ที่ 5,499 บาทนอกจากนี้นะครับทุกคนนะครับยังสามารถสั่งซื้อได้นะครับจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับสำหรับใครที่เห็นใบนี้แล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ gastonluca.com ได้นะเป็นแบรนด์สวีเดนนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะจัดส่งจากในประเทศไทยนะครับก็คือไม่ต้องกังวลว่าเป็นของออเดอร์จากต่างประเทศหรือเปล่าคือเขามีสต็อกที่ไทยจีนทำให้ประหยัดค่าขนส่งไปได้เยอะนะครับแล้วก็มีของสต็อกพร้อมนะครับก็คือใช้เวลามัน 3-4 วันทำการจนกระทั่งส่งมาถึงหน้าบ้านได้นะครับสำหรับตัวกระเป๋าเป้ใบนี้ก็อยู่ที่ 5,499 นะครับแล้วก็ Cosmetic Pouch นี้จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับประมาณนั้นสำหรับสิทธิพิเศษนะครับ Privilege สำหรับคนที่ติดตามช่อง Summon Sale นะครับกรอกโค้ดส่วนลด Summon Sale นะครับ SAMONSEI นะครับจะได้ส่วนลดทันที 15% นะครับไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะครับไม่มีลิมิตในการสั่งซื้อแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็น privilege ที่สุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับถามว่าลดไปเท่าไหร่นะครับกระเป๋าเป้ใบนี้นะครับถ้าเราใช้โค้ด Summon Sale นะครับจาก 5,499 นะครับจะเหลือเพียงแค่ 4,600 กว่าบาทเองนะครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับประหยัดไปได้เรียกว่าเกือบพันบาทเลยทีเดียวครับว่ากระเป๋าใบนี้คล้ายๆกับพวกแบบพระเอกซีรีส์เกาหลีที่เขาใช้นะแบบพวกแบบว่าโทมินจุนนะอะไรอ่ะนายต่างดาวเนี่ยจะคล้ายๆแบบพระเอกที่เขาใช้แบบกระเป๋าเป้แบบเรียบๆทรงแบบนี้นะจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้ผมว่าไม่ว่าจะเป็นแบบคนทำงานนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายทุกๆคนเลยแบบวันธรรมดาก็ไปทำงานครับก็สามารถที่จะใส่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรได้นะครับตอนเย็นไปยิมก็สามารถใส่ของไปได้อีกนะครับนอกจากนี้ฉันอยู่สุดสัปดาห์ครับถ้าคุณอยากจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวสักวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้แล้วก็เป็นแบ็คแพ็คที่แบบไม่ได้ดูทางการมากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับชุดลำลองได้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะดูเป็นแบบลุคแบบคีปแบบลุคแบบหรูๆนะไลฟ์สไตล์คนไหนชอบแบบไหนก็ลองดูที่สีได้นะครับเพราะมีหลายสีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมเข้าไปที่เว็บ gastonluca.com ครับไปเลือกกันได้นะครับแล้วก็ใช้โค้ด Summon Sale ลด 15% กันไปจุกๆถือว่าซื้อได้ในราคาที่คุ้มค่ากันเลยใครที่สนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์เขาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ